ราปูแดงเป็นยาแผนโบราณทะเบียนยาเลขที่ G670/54 กลับเข้าสู่รายการอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าวันนี้ปูแดงไคโตซานใช่ว่าจะมีแต่สินค้าทางการเกษตรอย่างเดียวนะครับวันนี้เรามีสินค้าตัวใหม่นั่นก็คือยาว่านชักมดลูกตราปูแดงบริษัทเราขายยานะครับแต่เป็นยาแผนโบราณนะฮะเพราะยาแผนโบราณสรรพคุณของยาว่านชักมดลูกนะก่อนใช้นะครับท่านผู้ชมครับกรุณาอ่านข้อมูลนิดนึงแก้ประจำเดือนไม่ปกติสำหรับสตรีหลังคลอดบุตรนะฮะช่วยขับน้ำข่าวปลาให้มดลูกเข้าอู่นี่คือตัวยาสรรพคุณของมันนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก่อนใช้กรุณานะครับอ่านสรรพคุณข้างกล่องสักนิดนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านนะฮะท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกครับสินค้าใหม่ตัวนี้แน่นอนครับก่อนที่ผมจะจำหน่ายผมก็ต้องให้เหล่าสมาชิกผู้จำหน่ายของปูแดงทานก่อนทุกครั้งนะฮะถ้าสินค้าตอบรับเราถึงจะนำเข้ามาสู่จำหน่ายแต่วันนี้เราได้อนุญาตทุกอย่างละแม้แต่ใบโฆษณาทุกอย่างใบปลิวเอ่ยทีวีเอ่ยวิทยุเอ่ยเราก็ได้อนุญาตในการโฆษณาครับครับคุณเพิ่มครับก็มาพูดถึงยาว่านชักมดลูกนะฮะเอาง่ายๆตั้งแต่เป็นสาวมีรอบเดือนมาปัญหาของคุณมีไหมมีค่ะคือปวดท้องเมนนะคะปวดมากพอมาแต่งงานมีบุตรแล้วก็คือไม่ได้อยู่ไฟนะคะมีลูกกี่คน3คนค่ะลูก3นะฮะคนแรกอยู่ไฟไหมอยู่ไฟคนนึงแล้วมา2คนหลังไม่ได้อยู่ค่ะก็คือไม่อยู่ไฟค่ะท่านผู้ชมครับคนสมัยใหม่พอไม่อยู่ไฟนะครับผลข้างเคียงคืออะไรครับก็คือมดลูกไม่เข้าอู่นะคะตอนนี้เวลาปวดท้องเมนก็ปวดมากเป็นเมนมดลูกไปไหนก็มดลูกปวดเหมือนจะไหลออกมาแหละค่ะเหมือนกับไหลออกมาค่ะเหมือนจะไหลจะหลุดออกมาปวดค่ะปวดหลังมากตกขาวไหมเป็นตกขาวก็เป็นค่ะเป็นแล้วออกมีกลิ่นด้วยนะคะกลิ่นด้วยค่ะไม่พึงประสงค์ค่ะเวลาเป็นที่เราไม่ต้องการค่ะเวลาเป็นเมนก็เป็นก้อนมากดำสีดำออกมาแสดงว่าออกมาเป็นริ่มๆค่ะถูกไหมออกมาไม่ดีเลยใช่ค่ะนั่นคือพอเกิดตรงนี้เกิดอะไรขึ้นกับเราครับก็เป็นฝ้าเรียกว่าฝ้านี่หน้าดำมากเลยค่ะเป็นสิวเป็นฝ้าเยอะมากพอกินเข้าไปก็ดีขึ้นค่ะก็คือพูดง่ายว่าพอเรามีปัญหาเรื่องมดลูกไม่เข้าอู่เป็นฝ้าเป็นสิวตุกกระหน้าดำถูกไหมฮะเพราะว่าท่านผู้ชมครับเป็นเพราะว่าเขาเรียกพิษย้อนกลับครับนะฮะเนื่องจากว่าในมดลูกของคนมันมีกลิ่นเขาเรียกมันเหม็นมันเน่าอยู่ข้างในนะฮะมันก็เลยย้อนเข้าสู่ร่างกายดูตรงไหนครับก็ดูตรงใบหน้าของผู้หญิงดูไม่ยากเลยครับนะฮะถ้าผู้หญิงสภาพอย่างนี้ชี้ชัดได้เลยครับว่าเขามีปัญหาเรื่องมดลูกแล้วครับท่านผู้ชมครับเอาละในเมื่อมีปัญหาอย่างนี้เคยไปหาหมอไหมครับเคยค่ะหมอเขาก็ให้จ่ายยามาให้กินเฉยๆค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาบอกว่าโรคประจำตัวเขาว่างี้ค่ะก็คือโรคเกี่ยวกับมดลูกถูกไหมฮะเคยไปหาหมอถึงกับขึ้นไปก็เรียกว่านั่งขายังให้หมอดูไหมยังไม่เคยค่ะยังไม่เคยนะไม่เคยค่ะเออบางคนนะเป็นสาวๆก็มีนะผมเคยสัมภาษณ์หมอกายเขาบอกโอ้โหไปนั่งขายังซาให้หมอดูหมอดูคนเดียวยังไม่พอครับท่านผู้ชมครับมีนักศึกษาเข้ามาดูด้วยครับโอ้โหมันจะขนาดไหนอุ้ยตายฟังแล้วขำจังแต่ขำไม่ออกนะครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ตะกี้คุณเพิ่มบอกเป็นโรคประจำตัวของผู้หญิงนะฮะลำคาญไม่ถามจริงๆลำคาญมากค่ะเวลาเป็นเมนทีก็เดินไปไหนก็เหมือนจะหลุดออกมานะคะมดลูกเหมือนจะไหลว่างั้นพูดตรงๆว่าเหมือนจะไหลออกมาค่ะก็หาหมอแล้วถูกไหมครับค่ะเอาละยาว่านชักมดลูกตราปูแดงเป็นไงครับดีค่ะของเราเป็นสมุนไพรแล้วเป็นยาโบราณด้วยนะคะยาแผนโบราณค่ะคุณเชื่อไหมครั้งแรกตอนแรกก็ไม่เชื่อนะคะไปอบรมผู้นำตัวจริงที่พิจิตรได้มากระปุกหนึ่งในท้องของเพิ่มนี่ไม่มีเมนมาปีกว่าแล้วนะคะโอ้
ไม่มีมาปีกว่าแล้วตอนนี้เป็นแผ่นเลยคือคล้ายๆว่าเขาเรียกไวทองค่ะว่ามุดไอ้ไม่ใช่มุดลูกประจำเดือนไม่มีแล้วค่ะเป็นแผ่นเป็นก้อนอยู่ในท้องนะพี่สาวบอกว่าระวังจะเป็นเลือดข้างเขาไปผึ่งกระผ่าออกพอมาได้กินกระปุกเดียวนะครับพังออกมาจริงๆค่ะโอ้โหไหลออกมาเลยค่ะออกมาแล้วเป็นยังไงฮะตั้งแต่นั้นก็ยังไม่มีอีกเลยไม่มีเมนเพราะว่าเมนเหมือนก็หมดไปแล้วนะคะมันหมดไปแล้วค่ะหมดไปแล้วค่ะยังปวดหลังปวดเอวอีกไหมตอนนี้ไม่ค่อยปวดแล้วค่ะมั่นใจไหมสินค้าตัวนี้มั่นใจมาก แล้วยิ่งมาได้ของเห็นของพี่สาวนะคะยิ่งมั่นใจมากเลยโอ้แนะนำต่ออีกค่ะให้ใครใช้อะของพี่สาวค่ะเป็นยังไงเขาเป็นอะไรเขามดลูกหย่อนคือมดลูกหย่อนไหลออกมาแล้วพูดตรงๆนะคะก็คือตัวมดลูกจะไหลออกมาในทางช่องคลอดเราเขาอายหมอเขาก็ไม่ไปหานะคะก็อย่างที่ผมบอกไงคุณต้องไปนั่งขาหยังให้หมอดูผู้หญิงก็เลยอายไม่อยากหาหมอถูกไหมฮะใช่ค่ะเออมันอะไรกันเนี่ยต้องไปขาหยังขนาดนั้นเชียวอาซ่าถูกไหมพี่สาวก็เลยไม่กล้าหาก็เลยเก็บไว้ตลอดเลยเหรอค่ะเขาไม่บอกใครด้วยลูกก็ไม่บอกแม่เขาก็ไม่บอกเขาบอกเขาเป็นมา3ปีแล้วค่ะเขาทานไปกระปุกเดียวอ่ะครับเพื่อมาอบรมที่เขาใหญ่ก็ได้ไปกระปุกก็ให้เขาทานเขาบอกกระปุกเดียวนะเขาหดหายไปหมดเลยเดี๋ยวนี้น่ะเขาตักน้ำดายญาติทั้งที่เขาไม่เคยทำอะไรมันไหลออกมานะคะโอ้คือก่อนหน้านั้นทำงานไม่ได้ทำไม่ได้เลยถูกไหมก็อย่างที่บอกว่าเดินขนาดเดินนะเหมือนกับมดลูกจะไหลออกมาถูกไหมฮะแต่วันนี้ทำงานได้เลยเหรอได้แล้วปลูกผักกินทำทุกอย่างได้ข้างบ้านทุกอย่างเลยค่ะทุกวันนี้เขาก็กินเขาบอกว่าแน่นอนเขาว่าอย่างนี้ 100% เลยเขาว่าอย่างนี้ก็เลยเกิดความมั่นใจแล้วนะฮะนี่คือเราใช้ดีบอกต่อนะฮะแถวบ้านก็กินกันเยอะแล้วนะคะตอนนี้คุณกล้าบอกต่อเหรอค่ะบอกเพราะปัญหาของผู้หญิงเยอะมากเขาเรียกปัญหาภายในจริงๆเขาไม่นั่งคุยกันถูกไหมว่าบุตรลูกฉันเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ใครจะไปคุยกันถูกไหมถ้าคุณเขาเรียกเพื่อนสนิทเท่านั้นเองอาจจะมาปรึกษามาคุยกันถูกไหมฮะเจอเคยเจอเคสหนักๆของลูกค้าไหมก็เนี่ยเจอพี่สาวนี่แหละของพี่สาวตัวเองดีกว่านะฮะนั่นก็คือพี่สาวเรานี่เรียกว่าหนักมากแล้วครับถึงก็ออกมาแล้วอย่างเงี้ยถึงก็ไหลออกมาแล้วโอ้นี่คือปัญหาจริงๆนะนี่คือความมั่นใจของคนถูกไหมครับมีอะไรจะเชิญเลยครับขอเชิญนะคะพี่น้องผู้หญิงเราทุกคนนะคะว่านชักมดลูกของเราแน่นอนค่ะเป็นยาโบราณนะคะถ้าหากว่าใครสนใจติดต่อได้ค่ะที่เบอร์เดอร์โทรข้างล่างนี้ค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมครับนี่แหละครับปัญหาของผู้หญิงเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะครับโดยเฉพาะสามีภรรยาถ้ามีปัญหาเรื่องนี้นะฮะถ้าไม่คุยกันและไม่เข้าใจมันเลิกลากันมามากมายเหลือเกินทำไมสามีบางคนถึงไปมีกิ๊กมีโน่นมีนี่กันก็เพราะปัญหาเรื่องมดลูกนี่แหละครับครับโทรเข้ามาหาผู้นำของเรานะครับทุกคำถามมีคำตอบหมดเวลาหมดครับสวัสดีครับ
าว่านชักมดลูกตราปูแดงสำหรับสตรีที่มีอาการประจำเดือนไม่ปกติและสตรีหลังคลอดบุตรช่วยขับน้ำข่าวปลาและช่วยให้มดลูกเข้าอู่ยาว่านชักมดลูกตราปูแดงเป็นยาแผนโบราณทะเบียนยาเลขที่ G670/54ใช้ปูแดงไคโตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซานปูแดงไคโตซานใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกหาแต่ปูแดงไคโตซานยาว่านชักมดลูกตราปูแดงสำหรับสตรีที่มีอาการประจำเดือนไม่ปกติและสตรีหลังคลอดบุตรช่วยขับน้ำข่าวปลาและช่วยให้มดลูกเข้าอู่ยาว่านชักมดลูกตราปูแดงเป็นยาแผนโบราณทะเบียนยาเลขที่ G670/54